อีก3วันจะแต่งงานแล้วใช้พี่ไปหาเงินมาจากไหนหนูไม่รู้แหละยังไงอ่ะพี่ก็ต้องหาเงินมาให้ได้พอดีเลยอ่ะเนี่ยช่วยเลือกแบงค์ดอกหน้างานหน่อยสิจะเอาแบบไหนดีเนี่ยพี่ว่าสีฟ้าพี่เมื่อกี้แม่หนูโทรมาบอกว่าขอเพิ่มค่าสินสอดอีก 200,000 นะพอดีแม่รู้สึกว่าค่าสินสอดที่คุยกันไว้อ่ะมันน้อยไปอ่ะฮะทำไมพี่ทำหน้าแบบนี้อ่ะอย่าบอกนะว่าเงินแค่เนี้ยพี่ให้ไม่ได้ที่รักหนูก็รู้อ่ะว่าพี่เพิ่งเอาเงินก้อนจ่ายค่าบ้านไปแล้วอีกอย่างค่าสินสอดเราก็ตกลงกันแล้วนี่มาเพิ่มกระทันหันแบบนี้จะให้พี่ไปหาเงินมาจากไหนก่อนหน้านี้พี่ก็เที่ยวยืมเงินคนอื่นมาจัดงานนี้แล้วทำไมถึงต้องมาเพิ่มตอนนี้ด้วยก็แม่หนูบอกว่าลูกสาวนาที่เพิ่งแต่งงานไปอ่ะค่าสินสอดตั้ง 500,000 นะพี่แล้วดูหนูดิค่าสินสอดแค่ 300,000 มันน้อยไปอ่ะหนูอายคนอื่นเขาหมดเธอรู้ไหมเพื่องานแต่งนี้พ่อแม่พี่อ่ะเอาเงินเก็บทั้งชีวิตที่ไว้ใช้ตอนแก่มาให้พี่หมดแล้วอีกอย่างอีก3วันจะแต่งงานแล้วใช้พี่ไปหาเงินมาจากไหนหนูไม่รู้แหละยังไงอ่ะพี่ก็ต้องหาเงินมาให้ได้ผู้หญิงอย่างหนูชีวิตนึงแต่งงานแค่ครั้งเดียวอ่ะถ้าแค่เนี้ยพี่ทำเพื่อหนูไม่ได้อ่ะก็ไม่ต้องแต่งได้ได้ได้อะไรพี่จะหาเงินมาให้หนูใช่ไหมได้ไม่ต้องแต่งไงพี่พูดอะไรออกมาพี่รู้ตัวไหมเซอร์ไพรส์นี่มันอะไรกันนะพี่เค้กไงเซอร์ไพรส์ไหมนี่พี่ทำอะไรอ่ะนี่มันไม่ใช่วันเกิดหนูเราคบกันมาตั้งกี่ปีแล้วทำไมพี่จำไม่ได้พี่เคยใส่ใจอะไรหนูบ้างไหมแค่วันเกิดหนูอ่ะพี่จำไม่ได้เลยเหรอวันนี้เป็นวันครบรอบ2ปีที่เราคบกันมาน ี่คือของขวัญวันครบรอบรับไปสิเหรอขอบคุณนะกลับมาแล้วเหรอทำกับข้าวให้หนูกินหน่อยสิหนูหิวมากเลยอ่ะพี่ช่วยล้างจานที่เรากินเมื่อเช้าด้วยนะพอดีหนูลืมอ่ะทุกคนครับนี่คือโปรเจกต์ปีนี้ของเรานะครับสถิติของ YouTube ขอโทษครับต่อเลยนะครับรับเถอะสงสัยคงจะมีเรื่องด่วนครับโทษทีนะครับฮัลโหลที่รักมีอะไรไหมพี่ประชุมอยู่พี่หนูหกล้มในห้องน้ำอ่ะมาหาหนูหน่อยได้ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวพี่รีบกลับไปขอโทษนะครับทุกคนพอดีที่บ้านมีเรื่องด่วนครับผมขอไปเซ็นงานต่อพรุ่งนี้ได้ไหมครับทุกคนเลิกประชุมโทษทีนะครับที่รักเป็นไงบ้างอ่ะอ้าวพี่ทำไมมาไวจังอ่ะฉันแต่งหน้าไม่เสร็จเลยนะไหนเธอบอกว่าเธอหกล้มไงเปล่าอ่ะฉันแค่หลอกพี่เล่นพอดีว่าฉันเบื่อๆอยากให้พี่พาไปกินข้าวข้างนอกหน่อยเธอทำอะไรลงไปอ่ะเธอรู้ตัวบ้างไหมพี่กำลังประชุมอยู่นะนี่พี่อย่ามาขึ้นเสียงกับฉันนะก็แค่ประชุมอ่ะ
พี่อย่าลืมสิงานที่พี่ทำอยู่อ่ะแม่หนูเป็นคนแนะนำให้พี่นะพี่คิดให้ดีนะอย่าลืมสิที่พี่ได้ดีทุกวันเนี้ยก็เพราะใครพี่อย่ามาขู่หนูหน่อยเลยนะพี่ไม่ได้ขู่ตลอดเวลาที่เราคบกันมาหนูคอยแต่งี่เง่าเอาแต่ใจไปวันๆทำอะไรอ่ะไม่เคยนึกถึงใจพี่บ้างเลยพี่ก็นึกว่าการแต่งงานของเราอ่ะจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นแต่ไม่เลยมันไม่ดีขึ้นหรอกเพราะหนูอ่ะไม่ได้รักพี่เลยหนูรู้ไหมความรักที่ให้อยู่ฝ่ายเดียวอ่ะมันไม่ใช่ความรักที่สมบูรณ์แบบหรอกมันคือความรักที่เห็นแก่ตัวต่างหากเดี๋ยวสิพี่ความรักครั้งนี้อ่ะทำให้พี่รู้ว่าใจแลกใจใช้ไม่ได้กับทุกคนเพราะคนที่เจ็บที่สุดอ่ะคือคนที่ให้ใจ